้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังค่ะเวทีแห่งความคิดก่อติดสถานการณ์ประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ www.trangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz นะคะ Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์ติดตามรายการสดในขณะนี้เรายังมีแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะสำหรับการติดตามเราผ่านหน้าจอมือถือแล้วก็ยังมี YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะคะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้เราอยู่กับคุณพี่สายหยุดจันสว่างปราชญ์เกษตรจากอำเภอนายงจังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะค่ะนะคะได้ยินชื่อของพี่สายหยุดมานานมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะได้ติดตามข่าวจากทีวีช่องต่างๆมีผลไม้แปลกๆมีทุเรียนภูเขาไฟโอ๊ยแต่ละปีเราจะได้ยินข่าวพี่สายหยุดเยอะมากเลยวันนี้ให้พี่สายหยุดได้รายงานตัวให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่อาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามข้อมูลข่าวสารของพี่สายหยุดมาได้รู้จักกับพี่สายหยุดมากขึ้นเชิญเลยค่ะค่ะก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะดิฉันสายหยุดจันสว่างเป็นคนพื้นที่ในเขตตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะก็ประวัติขอเล่าประวัตินิดนึงนะคะ อดีตเคยรับราชการอยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2528ถึงปี2533ค่ะก็ในห้วงเวลานั้นนับเป็นความโชคดีในชีวิตครั้งหนึ่ง7ปีที่รับราชการตรงนั้นในตำแหน่งนักวิชาการเขตกิจเกษตรซึ่งรับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรืองานโอท็อปหรือสินค้าชุมชนเรามีหน้าที่ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตเกษตรทำงานคู่กับเกษตรตำบล นะคะก็ต้องไปร่วมกับเกษตรตำบลทุกครั้งโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดณเวลานั้นก็คือมีโอกาสรับใช้เบื้องยุคลบาทของพ่อหลวงร.9ได้ถวายงานใกล้ชิดด้วย7ปีค่ะ ค่ะเวลาพระองค์ท่านแปรพระราชฐานไปอยู่จังหวัดนราธิวาสตำหนักทักษิณราชนิเวศพระองค์ท่านก็จะเสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยแล้วก็ไปดูพื้นที่ดินที่ดินเปรี้ยวแก้ปัญหาเรื่องดินแก้ปัญหาหลายๆอย่างพวกเราชาวเกษตรทุกคนในช่วงเวลานั้นห้ามป่วยห้ามไข้ห้ามลาต้องถวายงานต้องตามเสด็จนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีที่มีโอกาสใกล้ชิดพระบาทพระองค์ท่านอย่างเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ท่านเสด็จค่ะค่ะก็นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เดี๋ยวจะนำไปสู่การเล่าให้ฟังเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะมาประกอบอาชีพการเกษตรที่บอกได้ว่าอาจจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะค่ะค่ะไม่ระดับหนึ่งละค่ะสำเร็จสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้ไม่เฉพาะคนตรังค่ะคนจังหวัดอื่นๆก็รู้จักพี่สายหยุดแล้วก็แวะเวียนมาเยี่ยมที่สวนกันแบบเยอะมากในแต่ละวันค่ะเนี่ยค่ะด้วยอาชีพเราเคยรับราชการและคลุกคลีอยู่กับพี่น้องเกษตรกรที่สำคัญที่แบบโอ้อิจฉามากเลยได้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงร.9ด้วยได้ถวายงานพระองค์ท่านด้วยค่ะตรงนี้ล่ะค่ะคือประสบการณ์ที่พี่สายหยุดสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นราธิวาสค่ะใช่ค่ะจากนั้นพี่ก็ขอย้ายตัวเองกลับมาสู่ภูมิลำเนาก็คือที่จังหวัดตรังก็มาอยู่ในสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังตำแหน่งนักวิชาการเขตกิจเกษตรก็ยังดูแลงานกลุ่มแม่บ้านเหมือนเดิมสินค้าโอท็อปหลายตัวที่เราได้ไปเป็นคู่ก่อตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ดูแลงานกลุ่มแม่บ้านจากนั้นมาปี2547ค่ะก็ขอย้ายตัวเองอีกครั้งนึงลองทดลองดูไปอยู่ท้องถิ่นค่ะคือย้ายไปอยู่เทศบาลนครตรังตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคมแล้วก็อยู่ที่นั่นได้5ปีก็ย้ายไปอยู่เทศบาลตำบลโคกหล่อไปรับตำแหน่งหัวหน้ากองนะคะแต่ว่าอยู่ได้แค่ปีเดียวก็มีเหตุจำเป็นต้องลาออกจากราชการเนื่องจากคุณแม่ป่วยเป็นอัมพาตป้าสิทธิ์เป็นลูกคนเดียวของแม่คือผู้เรามีแม่คนเดียวอะค่ะใช่ค่ะก็เราขอเลือกที่จะดูแลแม่ค่ะ
ก็แม่เสียชีวิตมาหลายปีแล้วค่ะช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณแม่อยู่5ปีนะคะแม่นอนกับที่ติดเตียงจากนั้นก็คิดว่าตัวเองอยู่นิ่งไม่ได้เรายังมีความพร้อมในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ที่ได้เก็บเกี่ยวมาจากชีวิตรับราชการค่ะค่ะก็เลยกลับมาทำสวนตรงนี้นะคะเริ่มต้นทำสวนเกษตรเชิงเดียวนะคะค่ะถ้าเกิดว่าให้เราหยุดอยู่เฉยๆจริงๆแล้วชีวิตก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยเชื่อว่าจากการที่รับราชการมาเงินบำเหน็จบำนาญก็พอจะอยู่ได้แล้วแหละแต่ว่านะมันคงจะเหงาแล้วที่สำคัญถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่เขาเรียกว่าร้อนวิชาด้วยความที่พี่สายหยุดนี้เก็บเกี่ยวอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะมากมายให้พี่สายหยุดอยู่เฉยๆที่ฉันเชื่อว่าไม่ได้ต้องเฉาแน่ๆก็เลยมาทำเกษตรค่ะก่อนหน้านั้นนิดนึงก็ไปทำสวนปาล์มอยู่ที่สิเกานะคะแล้วก็บ้านอยู่นายงไปกลับก็ไม่สะดวกแล้วก็ตอนหลังก็คิดว่าเราน่าจะลองทำอะไรให้ลูกก็ไปทำเป็นหอพักให้นักศึกษาเช่าแล้วก็เปิดเกี่ยวกับการซักผ้าโรงแรมรีสอร์ทอยู่ที่ปากเมงนะคะแต่นั่นมันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่ตัวเราเรายังรักในอาชีพตรงนี้มันเหมือนฉีกแนวออกไปเลยค่ะก็ในที่สุดเราถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเรามีความสุขตรงไหนก็เลยกลับมาตั้งหลักในเรื่องของอาชีพเกษตรแล้วก็ลองมาทำดูตรงนี้นะคะก็เริ่มต้นนิดหนึ่งนะคะขอเล่าเริ่มต้นนิดหนึ่งว่าในครั้งแรกเนี่ยที่มาทำการเกษตร เรามีพื้นที่อยู่พอสมควรก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่าเฉพาะแปลงนั้นก่อน15ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่นาว่างเปล่าทีนี้ตอนแรกเริ่มก่อนหน้านั้นตอนที่รับราชการอยู่เราก็มาปลูกเงาะค่ะปลูกเงาะประมาณ200กว่าต้นพอเงาะได้ผลเนี่ยกิโลละ3บาทค่าเก็บเกี่ยวจ้างคนทำงานตัดบาทหนึ่งเหลือ2บาทจำได้ว่าวันนั้นตัดได้100กิโลเป็นไข้ต้องกินพาราก็ได้200มันไม่คุ้มคือมันไม่คุ้มกับแรงงานที่ตัดสินใจชวนสามีนะคะสามีก็รับราชการเป็นตำรวจอยู่ที่สพ.นายงเราล้มเงาะกันดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงนั้นเวลานั้นยางกิโลละ180ค่ะอยากจะมีได้จากยางบ้างก็ปลูกยางจากเงาะมาเป็นยางก็ขุดนายกร่องอ่ะนะคะแล้วก็มาปลูกยางพอยางเริ่มกรีดได้มันเหลือกิโลละ40บาทค่ะก็เลยถ้าเหลือ40บาทก็กรีดยางอยู่3ปีมันได้วันละ200แบ่งกับลูกน้องแล้วแบ่งกันได้200มันไม่คุ้มสำหรับพื้นที่ตรงนี้มันน่าจะต้องได้มากกว่านั้นเรามองในมุมธุรกิจก็เลยตัดสินใจไปศึกษาเรียนรู้เรื่องของการปลูกทุเรียนโดยเฉพาะเราไปแหล่งที่เขาประสบความสำเร็จก็ไปสุราษฎร์ไปชุมพรไปนครศรีธรรมราชหรือจันทบุรีก็เขาบอกว่าเขาได้เงินเป็นกิโลก็อยากมีกับเขาบ้างในความรู้สึกทุกคนก็อยากจะมีเงินใช่ไหมคะค่ะเราก็รักในอาชีพก็มาทำตัดสินใจแปลงจากสวนยางมาเป็นสวนทุเรียนแต่ด้วยความว่ายังไงที่เราไปดูมาเขาก็ต้องเก่งกว่าเราแน่ก็ต้องเอาสูตรของเขามาคือปลูกเชิงเดียวปลูกทุเรียนเชิงเดียวในพื้นที่15ไร่หมายความว่า15ไร่พี่ล้มยางทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยค่ะปลูกทุเรียนอย่างเดียวอีกอย่างเดียวค่ะแต่เราเป็นยกร่องนะคะเป็นร่องน้ำเรามีร่องสวนนะคะก็ปลูกไปตั้งแต่ปี2561ค่ะ61เริ่มต้นเดือนกันยายนจำได้เริ่มปลูกต้นแรกจนในที่สุดปลูกมาเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆ220ต้นในแปลงนี้นะคะพอได้ปีที่3ไม่ไหวแล้วล่ะมันตายเกือบหมดเหลือ20ต้นแต่ด้วยในห่วงเวลานั้นที่มันตายเราก็ซ่อมไปเรื่อยๆค่ะซ่อมไปซ่อมไปก็มันเกิดความท้อแล้วว่าคงไม่สำเร็จแล้วล่ะก็ตัดสินใจว่าเรามันคงไม่สำเร็จแล้วสูตรนี้นะคะเพราะเราไปเอาสูตรของเขาคืออะไรดีเราก็ใส่ไปหมดเลยเราก็ต้องเชื่อในความเป็นของจังหวัดที่เขาประสบความสำเร็จกลับมาตั้งหลักใหม่ก็ลองหาพืชใหม่ๆมาปลูกดูนะคะก็เลยลองไปศึกษาเรื่องของลำไยคริสตันนะคะที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งเขานำพันธุ์มาจากอินโดนีเซียก็เป็นทีมงานเก่ารู้จักกันก็ลงไปศึกษาฝึกเรียนรู้ในเรื่องของว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็รายได้ในเรื่องของโรคต่างๆเรื่องของการให้ผลผลิตก็รู้สึกว่ามันใช่ก็เลยลองทดลองเอามาปลูกดูประมาณสัก30ต้นได้แซมในสวนทุเรียนเพราะเราคิดว่าทุเรียนคงไม่ไหวแล้วก็ปลูกไปมันก็ขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับตอบโจทย์นะคะแล้วอยู่ๆอีกช่วงนึงในช่วงเวลานั้นเองลูกสาวซึ่งไปเรียนต่ออยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็กลับมาเมืองไทยกลับมาเยี่ยมแม่ก็ได้เอาผลไม้มาฝากนะคะก็เอาลูกอะบิวมาให้แม่คุณแม่ทานโอ้ค่ะ
ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วชอบปลูกไปหมดก็เก็บเม็ดอะบิลมาเพาะที่ทานนะคะเข้ามาเพาะแล้วก็ลองปลูกดูก็ไม่กี่ต้นนะคะเพราะว่าได้มาทานไม่กี่ลูกลูกบอกว่าแม่กิโลละ300ถึง500นะเนี่ยอร่อยมากก็พอทานแล้วมันติดใจอะค่ะพอปลูกไปได้สักระยะหนึ่งควบคู่กับอัลลัมเยคริตันเวลานั้นแซมในสวนทุเรียนค่ะมันก็ยังไม่ตอบโจทย์คือมันขึ้นแต่มันยังไม่เต็มที่จนในที่สุดเราคงไม่ไหวแล้วแหละเรากลับมาตั้งหลักใหม่ก็นึกขึ้นว่าเราเคยถวายงานพ่อหลวงรอ9อยู่ทำไมเราไม่เอาสูตรของพระองค์ท่านที่เคยมีกระแสรับสั่งว่าพวกเราเจ้าหน้าที่เกษตรต้องปฏิบัติ1 2 3 4วกกลับมาใหม่ค่ะตั้งหลักใหม่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาศึกษาก็อยากจะนี่คือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะที่ได้เกิดสวนของป้าสายุทธซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังในพื้นที่15ไร่แรงบันดาลใจจุดนี้ก็คือจากพ่อหลวงร.9ซึ่งเป็นพระองค์ที่เราคือขนาดท่านสิ้นพระชนม์เมื่อในช่วงนั้นร้องไห้อยู่เป็นปีอะค่ะก็กลับมาว่าเออยังไงลองเอาศาสตร์ของพ่อหลวงมาปฏิบัติอยากจะนำเรียนว่าฝากพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องชาวไทยทั้งหลายดิฉันเองเชื่อว่าในตัวเองนะคะเชื่อว่าในชีวิตนี้ที่เจอมาไม่มีใครเก่งเท่าพระองค์ท่านในห่วงเวลานั้นมีอยู่วันหนึ่งประมาณปี30ถ้าจำไม่ผิดนะคะอาจจะผิดพลาดแต่ว่าคร่าวๆว่าปี30เวลา5โมงเย็นพระองค์ท่านเสด็จในพื้นที่ตำบลบาริใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสพวกเราชาวเกษตรจะต้องตามเสด็จประมาณสัก 3-40 คนนะคะห่วงเวลานั้นฉันเองเป็นผู้หญิงมีโอกาสได้ใกล้ชิดพระบาทท่านติดพระบาทท่านเลยค่ะพระองค์ท่านคำแรกที่ท่านตรัสคือท่านพูดมาเยอะแล้วล่ะแต่มีอยู่หลายประโยคที่น่าจะนำมาบอกต่อแล้วก็ให้ทุกคนนำไปเป็นแบบอย่างท่านมีกระแสรับสั่งว่าจงจำไว้นะพวกเราชาวเกษตรต้องรู้เมื่อไหร่ดินป่วยเมื่อนั้นต้นไม้ป่วยจงปรุงดินให้อร่อยเหมือนที่เราปรุงอาหารให้อร่อยพระองค์ท่านตรัสว่าเราทุกคนชอบอาหารอร่อยใช่ไหมต้นไม้ก็เช่นเดียวกันเขาก็ชอบดินที่อร่อยจงปรุงดินทำดินไม่ให้ป่วยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำการเกษตรนั่นจุดที่หนึ่งก็ขยายความนิดนึงนะคะพระองค์ท่านไม่ได้กล่าวรายละเอียดลงลึกแต่เมื่อเรามาศึกษาดินป่วยหมายถึงว่าดินปัจจุบันเนี่ยพระองค์ท่านตรัสว่าปัจจุบันนี้ดินป่วยเกือบหมดแล้วค่ะดินป่วยประมาณ 90% ของพื้นที่ก็คงเหลืออยู่บริเวณริมภูเขาเท่านั้นทีนี้ดินป่วยหมายถึงว่าดินเป็นกรดดินมีเชื้อราดินขาดสารอาหารการขาดสารอาหารเนื่องจากพืชใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าเราล้มแล้วล้มเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าก็กินอาหารที่เป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินจนหมดด้วยความหวังดีของเกษตรกรก็คือเติมปุ๋ยแต่ไม่ได้ปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยเคมีมาเติมนะคะทีนี้ปุ๋ยเคมี NPK คือหลักของพืชแต่พืชไม่ได้ต้องการแต่ NPK อย่างเดียวก็ต้องการอาหารเสริมชนิดอื่นอย่างเช่นแคลเซียมพวกอาหารรองจุลธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีโบรอนอะไรเหล่านี้เป็นพืชที่เป็นสารที่พืชต้องการแต่มันหมดไปแล้วในดินค่ะทีนี้พอมาเติมลงไปมันไม่รู้จะเอาตัวไหนมาเติมนะคะก็ต้อง NPK อย่างเดียวก็ต้องหาตัวอื่นมาเสริมเมื่อดินเมื่อเติมปุ๋ยเคมีเมื่อนั้นระยะแรกอาจจะไม่เป็นอย่างไรไม่เป็นอะไรแต่หลังๆพอนานเข้าดินจะเพิ่มความเป็นกรดถ้าภาษาใต้บ้านเราจะเรียกว่าดินแข็งดินกระด้างนะคะเมื่อดินเป็นกรดเมื่อนั้นธาตุอาหารที่อยู่ในดินจะไม่สามารถจะดูดไปใช้ได้เต็มที่ธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกตรึงในดินมันก็เลยเราใส่เท่าไหร่มันก็กินได้นิดเดียวเหมือนกับเราป่วยเนี่ยเราเอาอาหารไหมเราสัก5จานนึงทานให้หมดอาหารดีแต่เมื่อเราป่วยเราก็ทานได้2ช้อนถูกไหมคะที่เหลือมันก็ทิ้งบูดเน่าไปเสียหายไปปุ๋ยก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อดินเป็นกรดพืชก็ดูดได้แค่เล็กน้อยทีนี้ดินเนี่ยต้องการค่า pH ที่ดีที่สุดสำหรับการที่ให้พืชดูดอาหารได้คือค่า pH อยู่ที่ 5.5 ถึง 6.5 อย่างคนของเราเนี่ย pH อยู่ที่7แต่ถ้าเมื่อไหร่ค่า pH ต่ำกว่านั้นไปดูเถอะค่ะเราต้องป่วยแต่ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะคะต้นไม้ก็เช่นเดียวกันเขาจะเริ่มมีอาการอ่อนแอแล้วก็เริ่มไม่ดูดอาหารทีนี้เมื่อดินเป็นกรดสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของเชื้อราค่ะเชื้อราหรือไฟทอปซีราเชื้อราปัจจุบันยังอยู่ในอากาศมันมากับน้ำฝนมากับอากาศเมื่อไหร่ที่ฝนตกมันก็จะชะล้างแล้วมาถูกใบไม้มาสู่ลงดินเมื่อดินเป็นกรด
เชื้อรากับกรดเขาเป็นเพื่อนกันค่ะเขาก็เจริญเติบโตได้เร็วก็สมัครสมานสามัคคีใช่ทีนี้พอไปเจอรากทุเรียนก็เกิดรากเน่าคนเน่าพอไปเจอใบยางบ้านเราอาชีพตัดกรีดยางใบยางร่วงทางใต้เขาเรียกว่าถูกญาติใช่ไหมคะใช่ค่ะพอร่วงลงไปสู่ในดินในขณะที่ดินเป็นกรดเหล่านี้คือชาราที่ลงไปอยู่ในดินพอไปเจอกรดปุ๊บก็เป็นเพื่อนกันก็ไปทำลายระบบรากของยางจนในที่สุดอย่างรากถูกทำลายไปสัก 50-70% รากก็จะดูดอาหารขึ้นไปได้น้อยรากคือปากของต้นไม้เหมือนกับคนเรามีปากเมื่อดูดอาหารได้น้อยส่งไปให้ใบปรุงอาหารใบก็เหลือน้อยใบก็มีตำหนิใบคือหม้อข้าวของต้นไม้ถูกไหมคะเมื่อหม้อข้าวถูกทำลายหม้อข้าวเป็นรูหม้อข้าวรั่วหม้อข้าวบางหม้อข้าวปรุงอาหารได้น้อยในที่สุดชาวสวนจะเจอคำว่ายางตายนึ่งยางหน้าแห้งนั่นคืออาหารที่ขึ้นไปไม่เพียงพอกับการที่จะมาเลี้ยงท่อน้ำยางสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ที่การฟื้นฟูดินกลับมาถ้าไปเจอทุเรียนรากเน่าคนเน่าก็จะเจอกับทุเรียนทีนี้เมื่อก่อนเราเจอเราก็เอาพวกเคมีมาบรรเทามาการรักษานะคะมารักษาก็ฉีดทาที่ต้นฉีดที่ใบเพื่อจะรักษาโรคไฟทอปซูราที่มันทำให้โรครากเน่าคนเน่าแต่อย่าลืมว่านั่นคือรักษาที่ปลายเหตุรักษาที่ต้นแต่ที่ในดินยังอยู่ค่ะในดินอยู่เพราะงั้นมันก็จะกระจายไปทั่วก็จะลามไปต้นต่อไปต้นต่อไปต้นที่หนึ่งไปต้นที่สองลามไปทั้งสวนใช่จนในที่สุดชาวสวนก็จะหมดใจกับว่าทำอย่างไรนั่นก็คือจะแก้อย่างไรก็มีหลายองค์กรหลายคนหลายท่านนักวิชาการก็ดีผู้ประสบการณ์ก็ดีบอกว่าก็ต้องเอาอินทรีย์ไปแก้นั่นคือข้อเท็จจริงเอาอินทรีย์ไปแก้นะคะแต่อินทรีย์ตัวไหนล่ะที่จะมาช่วยแก้ได้ก็เหมือนเราหายามาทานเนี่ยแต่ยาตัวไหนล่ะที่จะดีที่สุดเราก็ต้องให้ยามันถูกกับโรคถูกกับคนด้วยใช่ค่ะทีนี้ฉันเองเนี่ยคือได้ทดลองก็ขอหยุดไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะก็ขอนำต่อเป็นเรื่องของกระแสดำรัสของพระองค์ท่านนอกจากที่ท่านตรัสว่าดินป่วยแล้วต้นไม้ป่วยประเด็นที่สองประโยคที่สองที่พระองค์ท่านตรัสนั่นก็คือท่านรับสั่งว่าคนยังต้องการเพื่อนมีหรือต้นไม้ไม่ต้องการเพื่อนแต่จงเอาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรมาไว้ด้วยกันแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขอย่าเอาศัตรูมาไว้ข้างตัวนะแล้วจะเป็นทุกข์ทีนี้พระองค์ท่านก็ไม่ได้หมายความอย่างคือเราต้องแปลเองนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเราปลูกพืชเราอย่าเอาพืชที่เป็นโรคมาใส่ไว้ในสวนแต่ขอแล้วท่านขอรับสั่งว่าในสวนเราขอให้มีพระเอกมีพระรองมีตัวประกอบ อย่ามีผู้ร้ายนะแล้วทำให้เราเดือดร้อนนี่คือคำสอนของพระองค์ท่านในหลวงค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับการที่หลายๆคนปัจจุบันนี้ใช้เชิงเดี่ยวแต่ของในหลวงขอให้ใช้หลักสูตรการใช้เกษตรผสมผสานเท่านั้นใช้ระบบนิเวศวิทยาใช้ความสมดุลของธรรมชาติในวันข้างหน้าเชื่อว่าโลกร้อนแต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถรักษาสมดุลธรรมชาติด้วยการใช้ระบบนิเวศวิทยาการใช้เกษตรผสมผสานแล้วเอาอินทรีย์มาช่วยแก้เนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาของเกษตรพี่น้องเกษตรกรที่ยั่งยืนค่ะนี่คือคำสอนพระองค์ท่านท่านตรัสว่าบนภูเขาทำไมต้นไม้เขาอยู่กันได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วเราแค่มาจัดระบบจัดระเบียบในสวนของเราให้เขาอยู่อย่างมีระเบียบอยู่อย่างมีความสุขทำไมเราถึงทำไม่ได้ค่ะต้นไม้บนภูเขาเนี่ยมันขึ้นของมันเองมันจะมีมันไม่ได้มีพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมันมีกันหลายตัวมากมันผสมผสานมันอยู่ได้มันเกิดความสมดุลในสวนของเราก็เช่นเดียวกันคือทุกอย่างมาอยู่ในสวนเราได้แต่เราแค่จัดระเบียบให้มันเป็นสัดส่วนให้ดีหาเราอยากได้เพื่อนดีๆเพื่อนที่มีน้ำใจกับเรารักเราหวังดีกับเราต้นไม้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเอาอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเอาศัตรูมันเข้ามาสมมุติเราปลูกยางอยู่แต่เราดันไปเอาต้นกล้ายางในพื้นที่ที่มันมีการระบาดของโรคใบร่วงเอามาไว้เท่ากับว่าเอาศัตรูเข้ามาไว้ในสวนประมาณนั้นเหรอคะประมาณนั้นค่ะก็อย่างเช่นถ้าเราศึกษาลึกๆพืชที่ชอบเป็นโรคบ้านเราก็คือตระกูลส้มทั้งหมดค่ะพวกนี้จะมีตั้งแต่หนอนชอนใบแกงเกอร์หรือหนอนเจาะต้นเพราะพวกนี้จะเป็นพาหะนำโรคไปกับพืชตัวอื่นก็ถ้าเราจะปลูกก็ควรหลีกให้เขาไปอยู่โดดเดี่ยวหรือไปอยู่กับตัวอื่นที่ต้านทานโรคนี้ได้ใช่ไหมคะทีนี้พระองค์ท่านยังตัดที่บอกเมื่อกี้ว่าขอให้มีพระเอกมีพระรองมีตัวประกอบค่ะนี่คือกระแสดำรัสพระองค์ท่านที่เทิดทูนไว้เหนือหัวเหนือเกล้าเลยค่ะก็หมายความว่าถ้าเราจะปลูกอะไรก็ตามเราต้องมีพืชหลัก
มีพืชหลักสมมุติถ้าเกษตรกรหลายคนอาจจะบอกว่าเออก็ฉันชินกับเรื่องของยางอาจจะให้ยางเป็นพระเอกก็ไม่ผิดใช่ค่ะตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าในสวนยางเรามีอะไรที่แซมได้บ้างที่สามารถจะตอบโจทย์ให้เราให้ผลผลิตได้ปัจจุบันนี้ในสวนยางก็สามารถปลูกสละสละและกำหรืออาจจะมีพวกอะไรนะคะพวกขนุนจำปาดะนะคะหรือว่าจะเป็นพวกยอดผักเหมียงนะคะยอดเขียงอะค่ะพวกนี้ถ้าจัดเป็นหนังเรื่องหนึ่งยางคือพระเอกพระรองคือสละผักเหมียงคือตัวประกอบอาจจะประมาณนั้นใช่ ทีนี้เราก็เลยกลับมาเอ๊พระองค์ท่านเคยตรัสอย่างนี้ทำไมเราไม่นำกระแสพระองค์ท่านซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติมาปรับใช้ก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ค่ะนี่คือแรงบันดาลใจก็จากสวนทุเรียน220ต้นที่มันตายเกือบจะหมดแล้วค่ะก็มาเป็นเกษตรผสมผสานด้วยการนำเรามีพระเอกก็คือทุเรียนค่ะแล้วก็มีพระรองก็คือนำลำไยคริสตันซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วประมาณ3ปีก็ให้ผลแล้วค่ะแต่มันค่อนข้างจะสูงแต่เราสามารถตัดแต่งได้ให้เขาอยู่ต่ำกว่าทุเรียนนะคะนั่นคือเป็นพระรองเราก็เลยเอามาปลูกไว้ในสวนทุเรียนเนี่ย200ต้นพืชตัวที่3ที่นำมาปลูกก็คืออาบิวไต้หวันที่บอกเมื่อกี้อ่ะค่ะว่ามันอร่อยก็เลยเริ่มขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเอามาปลูกไว้ประมาณเริ่มขยายปลูกได้ประมาณ200ต้นในสวนนี้นะคะเป็นพืชตัวประกอบเพราะเขามีความสูงแค่ประมาณ 2-3 เมตรออกลูกให้อาบิวให้ผลตลอดทั้งปีแล้วก็เมื่อได้อายุประมาณปีนึงค่ะเริ่มออกลูกลำไยคริสตันที่สวนเนี่ย2ปีออกลูกทุเรียน2ปีครึ่งออกลูกเนื่องจากว่าเรากลับมาใช้อินทรีย์คือดินเราไม่ป่วยแล้วค่ะปรับปรุงดินด้วยสารอินทรีย์แต่เมืองที่บอกว่าสารอินทรีย์ตัวไหนล่ะมันนั่นสิคะมันก็มีอยู่เยอะใช่แต่นี้เมื่อก่อนนั้นเราใช้พวกปุ๋ยหมากปุ๋ยคอกแล้วก็พวกปุ๋ยอินทรีย์ที่มีวางขายในท้องตลาดแต่มันตอบบอกตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควรเราก็ต้องศึกษานะคะทีนี้มานั่งวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเราต้องหาตัวไหนเอ่ยก็บังเอิญมันเป็นความโชคดีนะคะมีน้องคนหนึ่งมาแนะนำบอกพี่ผมเจ อสินค้าตัวเนี้ยผมเจอสินไอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยพี่ทดลองหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็เห็นเขาบอกว่าดีก็คือดินภูเขาไฟค่ะอ๋อค่ะก็ทดลองเอามาใส่โดยที่ว่า เราก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราโดนหลอกมาเยอะว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีจนในที่สุดมันก็ไม่ใช่ทีนี้พอมาทดลองด้วยดินภูเขาไฟปรากฏว่าเราเอาดินภูเขาไฟไปใส่15วันทุเรียนจากที่มันกระจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ลำไยคริสตันมันก็ขึ้นแบบธรรมดาอาบิวก็เช่นเดียวกันมันกลับฟื้นกลับมาหมดมันขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะก็เลยตัดสินใจลองสั่งมาเยอะลองสั่งมาใส่ดูเยอะประมาณ100กระสอบมาใส่สวนทุเรียนทั้งหมดแล้วก็ใส่ทั้งเรายังมีโกโก้อีกตัวนึงนะคะ โกโก้ประมาณ 1,000 กว่าต้นในสวนเนี้ยค่ะก็เป็นตัวประกอบเหมือนกันทีนี้พอมาใส่ปุ๊บประมาณ15วันทุเรียนนี่ฟื้นกลับจากใบเหลืองจากรากเน่าคนเน่าที่เจอจากเพลี้ยทุกชนิดที่มากัดกินอยู่เมื่อก่อนเราใช้ยาเคมีค่ะเดือนละประมาณเป็นหมื่นค่ะใช้ยาเคมีทั้งปุ๋ยเคมีพอมาใส่ตัวนี้มันฟื้นกลับหมดโรคทุกโรคเริ่มจางหายไปนี่คือบทพิสูจน์แล้วก็เราก็ใส่พวกไฟคู่กับปุ๋ยเคมีอีกนิดหน่อยต้นไม้ก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆก็มีอยู่ช่วงนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านปัจจุบันนี่แหละค่ะท่านกระจรศักดิ์ไปเยี่ยมสวนท่านบอกว่าโอ้ไปเดินชมแล้วท่านบอกว่าท่านไม่เคยเจอสวนทุเรียนที่ไหนที่สวยที่สุดในชีวิตท่านที่เจอมาที่ไม่ใช้เคมีนะคะวงเล็บที่ไม่ใช้เคมีค่ะเราก็นั่งกลับมาวิเคราะห์ใหม่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับดินภูเขาไฟที่เราเจอก็บังเอิญว่าลองติดต่อไปที่หน่วยงานที่เขารับรองก็คือกรมพัฒนาที่ดินนะคะซึ่งเขาจะติดไว้ข้างกระสอบว่าผ่านการวิเคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดินก็ลองติดต่อสอบถามดูว่าสารอาหารนี้ปรากฏว่าในดินภูเขาไฟมีธาตุอาหาร10กว่าธาตุค่ะพืชต้องการอาหารประมาณ17ธาตุเท่าที่ทราบนะฉันเองไม่ได้จบเกษตรนะคะจบด้านข้ากรรมแต่มาอยู่ในงานเกษตรก็เลยลองศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรเกินที่เราจะศึกษาพืชต้องการอาหาร17ธาตุแต่ธาตุหลักคือ NPK แต่ในดินภูเขาไฟมีครบเกือบทุกธาตุขาดตัวเดียวขาด2ตัวค่ะคือออกซิเจนซึ่งเราไม่ต้องซื้ออยู่ในอากาศแล้วก็ขาดไนโตรเจนค่ะพอขาดไนโตรเจนเราก็ต้องหาไนโตรเจนมาเติมก็เลยกลายเป็นว่าต้นไม้เราสวยงามแล้วก็โรคไม่มารบกวนอีกเลย
นะคะอันนี้คือแล้วก็ใส่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ทีนี้พออยู่ไปอยู่มาช่วงนึงเราว่าเราอยากจะไม่อยากจะใช้เคมีคือต้องการที่จะใช้อินทรีย์ 100% ค่ะก็ทดลองหาปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นเม็ดอะค่ะค่ะก็ไปเจออยู่เราคงไม่พูดว่ายี่ห้อใดนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ทำการตลาดตรงนั้นอ๋อพูดได้ค่ะพูดได้เผื่อว่าเกษตรกรรายไหนที่เขาสนใจ เขาไหนไปลองใช้กับสวนเราดูซิเราไม่ได้โฆษณาเพียงแต่ว่าเราใช้แล้วเราประสบความสำเร็จกับสวนเราค่ะก็พี่ก็เอาของปุ๋ยภูตะวันนะคะค่ะแต่เราไม่ทิ้งปุ๋ยดินภูเขาไฟดินภูเขาไฟค่ะเรามาใส่ควบคู่กันก็เลยตัดเคมีทิ้งโดยสิ้นเชิงค่ะแล้วมาใส่เดือนละครั้งค่ะก็อยากจะบอกว่าในดินภูเขาไฟที่เราเจอสารอาหารนั่นก็คือมาเจอเขามีค่า pH อยู่ที่ 9.97 ค่ะเป็นด่างสูงค่ะพอเป็นด่างสูงในภาวะดินเป็นกรดอะค่ะเขาก็ไปช่วยแก้ตรงนั้นได้แก้ดินจากที่เป็นกรดมาปรับสภาพให้เป็นกลางคือปรับสภาพดินขึ้นมาอยู่จนถึงกระทั่งว่า 5.5 ถึง 6.5 เมื่อก่อนของพี่ค่า pH อยู่ที่ประมาณ2 3 4เมื่อไหร่ต่ำกว่า10ขึ้นมาเท่าตัวเลยนะคะขึ้นมา2เท่าขึ้นมาก็ใส่เรื่อยๆค่ะใส่เรื่อยๆใส่ทุกเดือนนะคะก็พอ pH เป็นกลางปุ๊บการดูดอาหารของรากพืชดูดได้เต็มที่ค่ะธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปมันไม่ถูกตรึงในดินแล้วค่ะเขาดูดได้เต็มที่เพราะงั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่เคมีเลยแล้วก็อาหารที่ใส่ลงไปเนี่ยมันมีครบเกือบทุกธาตุเพราะการที่เราจะปลูกทุเรียนแล้วเราต้องฉีดพ่นทางใบด้วยสารอาหารอื่นๆเช่นว่าแคลเซียมแมกนีเซียมหรือโบรอนหรือสังกะสีเลือกเด็กอะไรพวกนี้เราไม่ต้องอีกเลยเพราะว่าในดินภูเขาไฟมีครบพอใส่ไปปุ๊บพืชกินได้ครบค่ะแล้วเป็นตัวเลขที่สูงด้วยเท่าที่เจอมาเท่าที่สัมผัสไม่เคยเจอมีสารอาหารใดๆมากเท่ากับในดินภูเขาไฟที่มีสารอาหารเหล่านี้แล้วอีกตัวหนึ่งที่เจอก็คือซิลิคอนหรือซิลิก้าซึ่งไปช่วยในการสร้างผนังเซลล์ใบให้หนาพอใบหนาปุ๊บนั่นถึงไม่ถึงหม้อข้าวของต้นไม้ใช่ไหมคะพอหม้อข้าวหนาหม้อข้าวใหญ่หม้อข้าวใบกว้างมันทนทานใช้งานได้นานแล้วก็เพลี้ยก็ไม่ดูดนะคะเพลี้ยทุกชนิดหายเกลี้ยงไปกับตาเลยค่ะนี่คือสิ่งต้องถามนิดนึงดิฉันน้องนางเชื่อว่าหลายๆคนต้องสงสัยเหมือนน้องนางเลยพี่สายหยุดซื้อดินภูเขาไฟมาจากที่ไหนสั่งมาจากที่ไหนพี่สั่งซื้อมาจากจังหวัดลพบุรีค่ะที่นั่นเป็นแหล่งกำเนิดภูเขาไฟของประเทศไทยเท่าที่ทราบนะคะรู้ข้อมูลแบบคร่าวๆจากผู้ที่เขาผลิตขึ้นมาเขาบอกของเขาเนี่ยได้ไปให้ทางสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติเนี่ยมาลองยิงดาวเทียมดูซิว่าดินของเขาตรงเนี้ยมันเป็นยังไงก็เจอสารอาหารที่ก็เจอดินเป็นแหล่งกำเนิดภูเขาไฟกำเนิดค่ะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะก็เลยลองขุดขึ้นมาแล้วก็มาผลิตเป็นดินภูเขาไฟจำหลอกจำหน่ายส่วนหนึ่งก็นำไปขายกับโรงงานปูนซีเมนต์สกัดเอามาทำกระเบื้องเคลือบแล้วก็เป็นแล้วมีขยะของจากโรงงานกระเบื้องนี่ก็นำไปเป็นฟิลเลอร์ในปุ๋ยเคมีของบางยี่ห้อบางบริษัทก็เอาไปผสมกันแต่นั่นคือส่วนที่สกัดออกไปแล้วแต่บริษัทก็เลยเอาตรงเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาผลิตเป็นดินภูเขาไฟค่ะมาผลิตแล้วก็มาออกขายกับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นนะพอรู้ว่ามันเป็นของดีแน่นอนเดี๋ยวมันก็เจอที่ปลอมขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเกษตรกรต้องดูดีๆด้วยนะคะใช่ค่ะทีนี้พอเล่าต่อนิดนึงพอซิลิคอนสูงไปทำให้ใบหนาเพลี้ยไม่กินค่ะเพลี้ยไม่กินใบเราไม่ต้องใช้ยาเคมีในการฉีดฆ่าเชื้อฆ่าเพลี้ยอีกตัวหนึ่งเมื่อ pH เป็น 9.97 เข้ามาคลายดินให้เป็นกลางพีเอชเป็นกลางเมื่อดินเป็นกลางเชื้อราเขาไม่โตค่ะไฟเทปโซล่าก็เลยไม่ขยับเพราะว่าพอดินเป็นกลางมันไม่ใช่กรดที่เป็นเพื่อนกับเชื้อรามันก็เลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาก็เลยไม่โตกลายเป็นว่าเราไม่ต้องใช้ยาเคมีในการที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราไฟเทปโซล่ารากเน่าขนเน่าในทุเรียนก็ไม่เกิดในขณะเดียวกันนั่นเขาเป็นตัวรักษาเชื้อราแล้วตัวเป็นการป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันโรครักษาโรคไฟทบเชื้อเพลี้ยแล้วก็ป้องกันเพลี้ยในขณะเดียวกันเขายังมีคุณสมบัติในการเป็นอาหารหลักอาหารเสริมให้กับพืชด้วยก็คือสารอาหารที่บอกว่ามันมีทั้งหมด10กว่าธาตุแล้วก็มีเยอะด้วยนะคะมีเยอะกว่าที่เราเจอมาทั้งหมดค่ะทีนี้พี่ก็ลองมาเปรียบเทียบนิดนึงว่าเมื่อก่อนพี่ใส่คือใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ลงไปในสวนทุเรียนแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรก็มาวิเคราะห์ว่าเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราป่วยหนักแต่เรากลับกินพารา
กินพารามันก็แค่บรรเทาแต่วันนี้เราไม่กินพาราแต่เรามากินยารักษาเฉพาะทางแล้วกลายเป็นยาบำรุงด้วยนี่เปรียบเทียบลักษณะอย่างนี้นะคะประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจวันนี้ก็เลยใส่ดินไฟเดือนละ1ครั้งตามด้วยดินปุ๋ยอินทรีย์อย่างที่กล่าวข้างต้นนี้ตามด้วยตลอดเลยค่ะจนวันนี้บอกได้เลยว่าสวนทุเรียนเราเป็นสวนทุเรียนที่สวยที่สุดเท่าที่เจอมา2ปีครึ่งออกลูกให้ผลแล้วค่ะทุเรียนลำไยคริสตัน2ปีออกลูกแล้วค่ะปีนี้เราเปิดให้กินฟรีเพราะว่าเป็นปีแรกเป็นปีแรกอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักพืชตัวใหม่ของประเทศไทยที่เรานำเข้ามาแล้วก็อาบิวอายุประมาณปีครึ่งออกลูกของที่สวนเราแค่8เดือนออกลูกค่ะออกลูกตลอดทั้งปีวันนี้เป็นผลไม้ตัวใหม่นั่นคือทางเลือกใหม่กระแสดำรัสของพระองค์ท่านอีกประโยคนึงท่านบอกว่าจงทำเกษตรบนความต่างเป็นยังไงคะเกษตรบนความต่างหมายถึงว่าปัจจุบันเราทำสวนปาล์มสวนยางสวนนู่นสวนนี่แล้วทำไมเราไม่หาแปลกๆใหม่ๆมาใส่ในสวนเราล่ะคะค่ะนะแทนที่เราจะปลูกเขาปลูกอะไรเราก็ไปปลูกตามเขาเราทำให้มันแตกต่างไปค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางของรายได้เพื่อจะไม่ต้องไปแข่งขันเรื่องของการตลาดของพี่สายหยุดนี้ต่างมาตั้งแต่เอาลำไยคริสตัลมาเริ่มแล้วแล้วก็มามีอาบิวมาอีกค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังทดลองเอาพืชแปลกๆที่ลูกเอามาให้ทานก็อย่างเช่นอาชาช่าคือยังไงคะอาชาช่าจะเป็นผลไม้จากประเทศอินโดนีเซียนะคะทดลองอยู่ประมาณ20ต้นวันนี้เนื้อข้างเปลือกข้างนอกเป็นสีเหลืองลูกเท่ากันนะลูกมังคุดแต่ว่าเปลือกสีเหลืองเนื้อข้างในเป็นเนื้อระหว่างกระท้อนปุยฝ้ายกับมังคุดค่ะวันนี้กิโลนึงประมาณ700ถึง 1,000 บาทอย่างอาบิวนึงกิโลประมาณ250ถึง300 400บาทลำไยคริสตัลในท้องตลาดวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ600ถึง 1,000 บาทแต่ป้าเฉยไม่ได้มองว่าต้องได้ราคาตามนั้นนะคะวันหนึ่งข้างหน้าราคามันต้องลดลงเราขอแค่ว่าราคาที่เราพอใจจะอย่างลำไยคริสตัลเนี่ยขอราคากิโลละ100 200แล้วก็พอใจแล้วค่ะค่ะอาบิวกิโลละ50ถึง100บาทเราก็พอใจแล้วค่ะแต่เราทำผลผลิตให้เราเพิ่มมากขึ้นด้วยกันแล้วก็ทำให้ปลอดสารเคมีผลผลิตต้องเพิ่มขึ้นทุเรียนเราได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะคะหลังจากที่ใช้อินทรีย์เห็นไหมผลผลิตเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือพี่สายหยุดเนี่ยปลูกพืชที่ราคามันดีอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เราทำสวนยางสวนปาล์มเราแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกทุเรียนปลูกมังคุดนี่ตอนออกมาใหม่ๆโลละ40ตอนนี้เหลือ20บาทเงาะเนี่ยถ้าไปซื้อถึงสวนไปตัดถึงสวนอยู่ที่ประมาณ7บาทคือใช่ไหมคะแล้วมาขายอยู่ประมาณ25ในท้องตลาดทั่วๆไปเกษตรกรก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่อันเนี้ยนอกจากปรับสภาพดินให้หายป่วยแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแถมผลผลิตมันให้ผลผลิตไวกว่าปกติใช่ค่ะเป็นสินค้าคุณภาพราคาก็ดีด้วยเริ่มจากลำไยคริสตัลอาบิวมาอาชาช่าอาชาช่านี่กี่ปีได้ผลพี่สายหยุดอาชาช่านี่ประมาณ4ปีของเราปลูกได้2ปีแล้วค่ะปลูกได้2ปีอีก2ปีข้างหน้าไปรอดูเลยนะคะนอกจากอาชาช่าปลูกไว้เยอะไหมคะอาชาช่าประมาณ20ต้นหลังจากนั้นเอาอะไรมาอีกอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเป็นที่ขึ้นเราทดลองประมาณประมาณ 5-6 สายพันธุ์นะคะเอามาปลูกเขาบอกว่าทางใต้ไม่ขึ้น แต่ของพี่นี่ขึ้นค่ะ ได้แค่3ปีออกลูก พี่ใช้พันธุ์บูธ7นะคะตอนแรกก็จะตายแหละไม่ตายแหละเพราะพี่เสร็จหัวไฟลงไปเนี่ยเชื้อราที่มันอยู่ที่โคนต้นมันหายค่ะแล้วลูกหนึ่งประมาณ8ขีดถึง1กิโลโอ้ลูกเกือบกิโลเลยนะบูธ7แล้วก็มันมีอยู่สายพันธุ์นึงที่น้องนางชอบกินมากเลยมันเป็นสายพันธุ์เหมือนรู้สึกของเวียดนามมั้ยคะ304ที่ลูกเรียวๆยาวๆมันทั้งมันทั้งอร่อยล่ะมีความรู้สึกว่าจะชอบสายพันธุ์นี้ปลูกได้มั้ยคะพี่ยังไม่ได้ไม่ได้ลองสายพันธุ์นั้นนะคะแต่ว่าหลายสายพันธุ์อื่นๆที่มาลองแล้วบูธ7ดีที่สุดสำหรับใครที่สนใจอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขยายพันธุ์เพราะว่าเรารอลูกที่จะมาเพาะแล้วก็ปีหน้าคิดว่าเราจะเอาเม็ดนั้นค่ะมาแล้วก็เอามาเพาะแล้วก็เอายอดมาเสียบแสดงว่าถ้าเกิดอะโวคาโดให้ผลยังไม่ขายก่อนปีแรกยังเพื่อที่จะเอาเม็ดมาทำเป็นต้นตอแล้วเสียบยอดมันอีกค่ะอันนี้คือแผนแล้วก็ยังมีต้นชูปาซึ่งนำมาจากลุ่มน้ำอเมซอนนะคะที่ลองเอาลูกแอฟริกาค่ะเป็นอุณหภูมิคือสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงบ้านเราก็ทดลองตอนนี้ปลูกได้2ปีก็ต้องรอดูอีกระยะนึงประมาณ4ปีออกลูกถ้าชูปาลักษณะมันเป็นยังไงคะลูกกลมๆมันเนื้อข้างในเหมือนกับ
ลูกละมุดอะค่ะคล้ายๆนั้นแต่ว่ามันสีเหลืองแต่ก็ยังไม่เคยไม่ลูกทานอย่างเดียวลูกว่าแม่ลูกเอาเม็ดไหมลองแม่เพาะให้ลองโอ้ค่ะลูกก็น่ารักมากเลยเจออะไรแปลกๆมาด้วยความที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็กาสรรหามาให้คุณแม่แล้วเขาเก่งด้วยนะคะที่เขารู้ว่ามันเป็นพืชที่อยู่ในภูมิภาคที่มีภูมิอากาศเหมือนบ้านเราค่ะใช่ค่ะนอกนั้นพี่ยังมีเชอรี่ญี่ปุ่นค่ะเชอรี่ญี่ปุ่นเชอรี่ญี่ปุ่นนี่ก็เอามาปลูกไว้ประมาณ100ต้นเนื่องจากว่าตามที่เราได้ศึกษาเรื่องของสรรพคุณของเชอรี่ก็คือเขามีพวกเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงช่วยในการสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะแล้วก็เราเคยทดลองทานก็คือทานเป็นประจำคนที่เป็นเบาหวานความดันหรือไขมันพวกนี้จะลดลงโดยที่เราไม่ต้องทานยาอันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วค่ะแล้วก็ลูกสาวก็เลยมาแนะให้ฟังว่าแม่ที่โน่นเขาจะทานพวกนี้เป็นหลักตอนเช้าขึ้นมาแล้วผู้สูงอายุของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยค่ะเขาก็ทานตัวนี้เป็นหลักจากนั้นพวกยาเบาหวานความดันนี่ลดลงแม่ปลูกไว้เถอะแม่จะได้กินตลอดจนในที่สุดเราตอบโจทย์ว่าใช่ก็กินวันละประมาณ10ลูกนะคะก็ช่วยในการคือถ้าดูใน YouTube ก็ช่วยในการฟอกเลือดด้วยส่วนหนึ่งก็เลยลองทดลองมาปลูกตอนนี้เราปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เองตอนนั้นซื้อมาต้นละประมาณ80บาทถึง100แต่เราตอนเองวันนี้เราขายแค่30บาทนะคะขอให้พี่ดวงได้ซื้อเพราะเราผลิตเองที่สวนนะคะผลิตเองที่สวนไม่ได้ขายแบบเก็งกำไรโหดๆนะคะของที่มันเคยราคาแบบที่ถ้าเราซื้อที่อื่นสูงมากแต่พี่สายหยุดเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนั้นดูเหมือนว่าจะถูกมากด้วยใครคืออย่างนี้พี่แต่ลูกอบิวมันจะออกผลผลิตแล้วก็จะจำหน่ายได้ประมาณ เดือนไหนค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมีโยงไปถึงท่องเที่ยวด้วยนะคะทีนี้พี่ก็เลยว่านโยบายของที่สวนก็คือคุยกับสามีว่าเราไม่ขายก่อนนะคะตั้งแต่เราขายเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟนะคะที่อร่อยที่สุดยังไม่ได้บอกสรรพคุณเลยเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีนึงแต่ว่าในส่วนของลำไยคริสตันปีนี้เราเปิดให้กินฟรีเพื่อต้องการหนึ่งสร้างชื่อให้คนรู้จักว่าวันนี้เรามีผลไม้ตัวใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเผื่อใครที่จะนำไปเป็นทางเลือกที่จะไม่ปลูกงอกทุเรียนมังคุดอะไรพวกนี้นะคะก็ให้กินฟรีแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะอันส่วนหนึ่งก็เป็นผลส่วนหนึ่งก็เราได้ขายต้นเราก็ขายราคาที่ไม่ถึง100ค่ะในขณะคนอื่นเขาขาย100กว่าบาทของเราไม่ถึง180บาทเนี่ยค่ะอันนั้นคือนโยบายที่1เมื่อไหร่ออกลูกเรายังให้กินฟรีตัวที่2อบิวก็ให้กินฟรีเหมือนกันอบิวเนี่ยออกลูกตลอดทั้งปีค่ะโอ้ไปหาได้ตลอดได้ทั้งปีค่ะหาต้นไปปลูกก็ได้มีขายพี่ก็ให้กินฟรีเหมือนกันก็เอาเม็ดมาเพาะแล้วก็จำหน่ายต้นก็ในราคาที่ย่อมเยาก็มี100กว่าบาทนิดนะคะแล้วก็ไปจนถึง 3-400 แล้วแต่ต้นใหญ่ปลูก4เดือนเป็นลูกค่ะปลูกในตะกร้าก็มีจะไปประดับตกแต่งบ้านที่ใครที่มีพื้นที่น้อยปลูกในตะกร้าในเข่งก็สามารถจะมาลองดูได้ซึ่งเราก็ขายราคาที่ไม่สูงไปปลูกปุ๊บก็ได้กินปั๊บเลยค่ะทีนี้ต้นเล็กๆ ก็100กว่าบาท150บาทมีจำหน่ายต้นมันด้วยเราได้เอาเม็ดมาเพาะนะคะแล้วก็ให้ลองลิ้มชิมรสในรสของอบิวอบิวนี่รสชาติคล้ายๆกับวุ้นคล้ายลูกตาลแต่ว่ากลิ่นนี่จะหอมออกเหมือนกับมะม่วงน้ำดอกไม้หรือบางคนบอกว่าออกกลิ่นออกละมุดก็แล้วแต่จะวิจารณ์นะคะแต่ไม่มีความเปรี้ยวจะหวานละมุนความหวานนี่ไม่จัดแต่ไม่อ่อนก็คือพอดีกับรสชาติที่เราชอบนะคะค่ะส่วนลำไยคริสตันเนี่ยก็รสชาติคล้ายๆเงาะคล้ายๆลิ้นจี่คล้ายลำไยกลิ่นหอมออกทุเรียนค่ะเรามี2สายพันธุ์ก็คือสีเขียวกับสีม่วงค่ะเรามี2สายพันธุ์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแวะเวียนไปเยี่ยมได้นะคะเราเหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีค่ะพี่สายหยุดทุเรียนภูเขาไฟนี่มีให้กินทั้งปีเหมือนกันในช่วงฤดูกาลนั้นมีเยอะนะคะที่ผ่านมาก็มิถุนาเรามีเยอะเราก็ขายที่แปลงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่อยบางเบาลงไปงแล้วก็อีกรุ่นกำลังออกดอกอยู่ค่ะแล้วก็เดือนหน้านี่จะมีสุกบ้างจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะนะคะโอ้แสดงว่าต้องจองล่วงหน้าค่ะแต่อยากจะบอกสรรพคุณนิดนึงค่ะว่าที่เป็นภูเขาไฟเนี่ยคุณสมบัติเด่นของเราก็คือข้อที่หนึ่งความมันความนัวความหวานจะมากกว่าทุเรียนทั่วไปหมอนทองทั่วไปนับเท่าตัวนะคะ2เม็ดรีบหรือไม่มีเมล็ดสามเปลือกบางค่ะแล้วก็เราไม่ใช้เคมีค่ะเต็มสูตรเลยค่ะของดีนะคะใครพลาดนี่รอเลยเดือนหน้านะคะถ้าเกิดว่ายังไงเขาจะติดต่อพี่สายุทธได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะพี่สายุทธพี่มีเฟซนะคะก็เข้าไปที่สายุทธจันสว่างภาษาไทยหน้าเฟซก็จะเป็นชุดข้าราชการสีขาวนะคะอันนั้นคือทางหนึ่งอีกทางนึงคือทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่086ค่ะ476ค่ะ
3349ค่ะอืมค่ะไม่เปลี่ยนเลยเบอร์นี้ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนค่ะทีนี้อีกนิดนึงนะคะจะขอเสริมว่าสวนเราขอที่จะนำเข้าสู่สวนท่องเที่ยวของจังหวัดตรังตามนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปัจจุบันด้วยอยากจะให้หลายท่านที่มาเที่ยวเมืองตรังได้มาดูสวนเกษตรแนวใหม่ตามศาสตร์พระราชานะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้สนใจมาเยี่ยมเยือนสวนได้ท่านจะมีได้ชิมอาจจะไม่ทุกอย่างแต่ว่าคงได้ชิมตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ใครสนใจจะมาศึกษาดูงานที่นี่เราพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาดูงานว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายคณะก็ยินดีทุกคณะเลยค่ะค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่สนใจค่ะสามารถประสานไปได้ที่0864763349นะคะหรือไปติดตามที่หน้า Facebook สายหยุดจันสว่างนะคะมันจะมีใส่ชุดข้าราชการสีขาวนะคะนั่นคือเฟซแท้ๆเลยนะคะของพี่สายหยุดจันสว่างนั่นเองเราก็คาดหวังว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนตรังเนาะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตรังแล้วจะต้องปักหมุดไว้ว่าฉันต้องไปที่สวนพี่สายหยุดให้ได้มันถึงจะมาถึงตรังอย่างแท้จริงค่ะปักหมุดไปได้เลยค่ะมีป้ายขึ้นป้ายไว้ตัวใหญ่ค่ะสวนป้าสายหยุดค่ะค่ะนะคะสุดท้ายเราเหลือเวลา2นาทีค่ะพี่สายหยุดได้พี่สายหยุดได้บอกกล่าวอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังหรืออยากจะฝากอะไรไปถึงใครเชิญเลยค่ะก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือวันนี้เป็นวันที่ตัวเองมีโอกาสได้ถวายงานพ่อหลวงก็คือได้นำกระแสพระองค์ท่านมาปฏิบัติอย่างแท้จริงนี่คือความภาคภูมิใจที่เราที่ฉันเองยกท่านไว้เหนือเก้านะคะก็อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรชาวไทยหรือผู้ที่รับฟังผู้ที่รับชมว่ากลับมาเถิดกลับมาใช้ศาสตร์ของพระราชาศาสตร์ของพ่อหลวงซึ่งเป็นศาสตร์ที่ดีที่สุดที่ตัวเองเคยได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องยุคนบาทห่วงเวลานั้นพระองค์ท่านรับสั่งประโยคสุดท้ายก่อนท่านจะเสด็จกลับขอให้พวกเราชาวเกษตรที่นี่ช่วยในหลวงเถอะนะช่วยแผ่นดินนี้เพื่อในหลวงช่วยประชาชนของในหลวงนี่คือคำที่พระองค์ท่านตรัสก็ระลึกถึงเสมอค่ะค่ะนะคะแล้วก็เราก็อยากให้ทุกท่านได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้เชื่อเถอะค่ะว่าท่านจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆไปได้อย่างดีเลยทีเดียวหรือว่าใครสนใจเรื่องของดินภูเขาไฟปรึกษาพี่สายหยุดได้ตลอดเลยนะคะอยากได้คำแนะนำอะไรอยากจะซื้ออะไรนี่ไปคุยกันได้ที่สวนสายหยุดนะคะของพี่สายหยุดจันสว่างเบอร์ที่เราบอกไว้หรือไม่ก็ไปติดตามกดติดตาม Facebook ของพี่สายหยุดค่ะก็จะมีช่องทาง Messenger ที่จะสามารถติดต่อรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้เสียดายเวลามีน้อยค่ะนะคะเราคงจะต้องลาคุณฟังไปก่อนสำหรับช่วงแรกนะคะเราคงมีโอกาสได้คุยกับพี่สายหยุดอีกในโอกาสต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ